คุณผู้ชมคะวันนี้รายการของเราค่ะยัง Health at Heart นะคะจะชวนผู้ชมมาออกกำลังกายนะคะด้วยตีรัญจกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นไมเกรนหรือออฟฟิศซินโดรมเวลาเป็นนี่มันทรมานร่างกายเหลือเกินวันนี้มีท่าดีๆมาบอกกันค่ะว่าต้องทำอย่างไรกันบ้างกับอาจารย์สุภชัยจารุสมบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไมเกรนค่ะเป็นโรคที่ฮิตมากในยุคปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำงานออฟฟิศก็บอกว่ามันก็แบบเป็นผลต่อเนื่องจากออฟฟิศซินโดรมนี่แหละกล้ามเนื้อมันยึดมันตึงจนปวดหัวเข้าไปแล้วมันหนักยิ่งกว่าปวดศีรษะทั่วไปอีกเป็นทีนึงนี่ทรมานร่างกายมากคิดว่ามันเกิดมาจากอะไรเป็นส่วนใหญ่หลายคนบอกว่ามันเกิดจากการที่ร่างกายของเรามีความเครียดสูงมีการเกร็งของกล้ามเนื้อต่างๆจนเส้นมันวิ่งกันไปที่ศีรษะแล้วมันก็ตึงมากคือมันทำให้เส้นประสาทของเราเนี่ยเขาเรียกว่าขมวดเป็นปมมันคือ new laryngiosis มันเป็นอย่างนี้เพราะเวลาเราแก้มันก็คือมันก็จะจิ๊ดออกมาแบบนี้นะครับมันก็จะหายใช่แล้วจะแก้ยังไงไปดึงเส้นหรือทำยังไงก็คือเราก็จะมีท่าตีรัญจกรนะครับตีรัญจกรเนี่ยก็จะคลายการขมวดเป็นปมของเส้นประสาทเพราะว่ามันจะไปกดรัดพับเชื่อมนะครับแล้วก็ไปกระตุ้นการทำงานของต่อมไร้ท่อที่อยู่ในสมองของเราเรามาดูท่ากันเลยค่ะท่านี้ทำยังไงโอเคสองข้างแต่ว่าโอเคนี่ไม่ใช่เอานิ้วประจบนิ้วต้องม้วนนิ้วชี้ลงไปให้ชนกับข้อนิ้วหัวแม่มือนะครับรัดเอาไว้สองข้างพร้อมกันเสร็จแล้วก็เอาข้อแรกของนิ้วหัวแม่มือกับข้อกลางของนิ้วชี้มาจดกันนิ้วกลางแตะกันอ๋อค่ะเสร็จแล้วนิ้วนางขวาพับไปซ้ายนิ้วนางซ้ายพับไปขวานิ้วก้อยตั้งขึ้นแล้วก็ดึงเงี้ยสังเกตดูสิครับเราจะตึงที่บ่าไหล่เห็นไหมครับค่ะปลายนิ้วชี้ตรงฮะประมาณนี้แล้วก็รักแร้เปิดนิดนึงครับอย่างนี้ครับโอเคค่ะเห็นไหมฮะมันจะตึงไปที่ที่หัวไหล่นะครับใช่ใช่ต้องนั่งแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดปฏิกิริยาของต่อมไร้ท่อมันจะหลั่งสารออกมานะครับก็จะทำให้เราคลายผ่อนคลายแล้วก็อาการปวดจี๊ดเนี่ยมันก็จะหลุดไปมันจะมีอาการตุบที่นิ้วเวลาเนี่ยอย่างนิ้วกลางมันมีอาการตุบตุบก็คือมันกำลังเชื่อมอยู่นะฮะเชื่อมเส้นลมปราณอยู่แล้วก็มันก็จะไปเกิดปฏิกิริยาที่เราเรียกว่าต่อมนะครับ pituitary gland แล้วมันก็จะหลั่งสารตัวนึงออกมาที่เราเรียกว่า serotonin นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะประสานงานนะครับคือต่อม pituitary gland เนี่ยมันจะเชื่อมหรือประสานงานต่อมไร้ท่อในร่างกายเราทั้งหมดท่านี้ต้องทำทิ้งไว้กี่นาทีคะตอนประมาณสัก15ถึง21นาทีนะครับอ๋อแต่ละท่าปกติเราก็จะทํา15ถึง21ก็คือ1เส้นลมปราณความยาวมันก็ไม่เกิน21นาทีบางเส้นลมปราณก็18นาทีบางเส้นลมปราณก็16นาทีเพราะฉะนั้นเราก็เหมารวมว่า15ถึง21ค่ะคุณจะทํา15หรือ18หรือ21ก็แล้วแต่ใช่ครับก็ทําแต่ว่าต้องทําเอาเนี้ยค้างไว้ตลอดเวลาครับค้างไว้ตลอดเวลาแล้วมันก็จะเริ่มตุ๊บตุ๊บตุ๊บแล้วมันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตุ๊บตุ๊บไปเรื่อยฮะมันเหมือนกับมีไฟฟ้าใช่เพราะตอนนี้ตุ๊บๆจนนิ้วมันจะแยกจากกันไปแล้วใช่ใช่ใช่อย่างนี้มันเกิดไฟฟ้าฮะดันกันเกิดขึ้นแม่เหล็กเนื้อกับเนื้อใต้กับใต้ก็ดันกันค่ะแปลกดีเนื้อร่างกายแต่ว่าทำไปสักพักเหมือนท่าอื่นๆด้วยไหมคะถ้าเรานิ่งพอมันก็จะมีการหมุนของตัวด้วยไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันจะเกิดการบิดของมันเองเลยครับบางทีเนี่ยท่ามันจะคือถ้าจะเป็นมากเป็นน้อยคือมันเกิดแรงดันของไฟฟ้าเนี่ยไปชนข้อต่อเส้นเอ็นค่ะเหมือนกับเรารดน้ำต้นไม้ถ้าเราเปิดน้ำแรงๆเนี่ยสายมันก็จะสะบัดอ๋อนี่คือมันกำลังเชื่อมต่อกันอยู่นะฮะมันกำลังขุดลอกเส้นลมปราณขุดลอกเส้นลมปราณใช่ดังนั้นเห็นชัดกว่าเห็นชัดกว่าคนเวลาเป็นไมเกรนเขาบอกเป็นทีเนี่ยเรื้อรังแล้วเป็นนานไอ้ท่าอย่างนี้เราต้องทำนานแค่ไหนฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่านอกจากความเครียดนอกจากอิริยาบถในการทำงานแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสำหรับคนที่มีปัญหานะครับก็คือเรื่องอาหารการกินบางคนเนี่ยนะครับ เวลารับประทานอาหารไม่ตรงเวลานะมันก็จะเกิดลมหรือว่าบางครั้งเนี่ยมันเกิดจากการแพ้อาหารซึ่งทำให้เกิดการย่อยยากนะครับไม่ว่าจะเป็นปูกุ้งหอยพวกนี้ครับ มันย่อยยากปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดลมแทรกขึ้นไปทำให้เกิดตรงนี้ฮะการไหลเวียนของเลือดมันไม่พอเห็นไหมฮะมันต้องมาจากหลายอย่างด้วยค่ะก็คือว่าอาหารการกินก็ต้องดูแลด้วยการหลับการนอนก็ต้องดูแลแต่ท่าเหล่านี้เป็นท่าที่ช่วยเสริมขึ้นมาใช่นะลองทำดูนะคะทำใหม่ๆอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันทำยังไงนะคะไม่เป็นไรค่อยๆลองทำดูมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนักหรอกแต่ที่สำคัญคือมันดูแลสุขภาพเราได้ดีนั่นเองใช่ครับนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะครับ